ถ้าเพื่อนๆถ่ายภาพคนเดียวแล้วรู้สึกว่าอ้างว้างลองวิธีนี้ดูนะครับเพื่อนๆจะไม่อ้างว้างอีกต่อไปเลยครับสวัสดีครับเพื่อนๆพบกับผมอีกแล้วครับกับนายต่อยักษ์ในช่อง About Boy สนุกครับกลับมาพบกับเทคนิคการใช้มือถือแบบง่ายๆอีกแล้วครับสำหรับในคลิปนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปตัดต่อภาพด้วยมือถือนะครับอยากจะมีตัวเราเข้าไปเพิ่มอยู่ในภาพแล้วจะทำอย่างไรเดี๋ยวไปติดตามในคลิปได้เลยครับครับก่อนเพื่อนๆจะไปชมคลิปนะครับฝากเพื่อนๆกดติดตามนะครับแล้วก็กดกระดิ่งไปแจ้งเตือนทั้งหมดด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่อง About Boy สนมนะครับขอบคุณมากครับข้อแนะนำสำหรับการถ่ายภาพนะครับก็ให้เพื่อนใช้ขาตั้งกล้องแบบง่ายๆนะครับไปตั้งแล้วก็ตั้งเวลาถ่ายภาพในตัวอย่างนี้นะครับภาพที่1ผมก็จะถ่ายเป็นไปอยู่อีกจุดหนึ่งนะครับแล้วภาพที่2ผมก็กระโดดไปเลยนะครับบางทีถ้าเรามีเพื่อนถ่ายให้ก็ดีนะครับหรือว่าถ้าเราไม่มีเราอาจจะต้องตั้งเวลาถ่ายแล้วก็วิ่งเข้าไปนะครับพยายามจำตำแหน่งให้ได้ว่าเราเคยอยู่จุดไหนนั่นเองครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปรวมภาพในลักษณะแบบนี้ด้วยแอป PicArt นั่นเองครับให้เพื่อนๆไปที่ PicArt นะครับจากนั้นด้านล่างจะมีเครื่องหมายบวกกดเข้าไปไปเลือกภาพนะครับภาพแรกก็จะใช้เป็นภาพที่เรานั่งอยู่ถ้ามีลักษณะแบบนี้เพื่อนๆกดที่กากบาทได้เลยนะครับเราไม่ต้องสมัครหรือเข้าร่วมโครงการใดๆนะครับจากนั้นให้เพื่อนๆเลื่อนด้านล่างไปที่คำว่า Add Photo แล้วก็เลือกภาพที่เรากำลังกระโดดอยู่นั่นเองครับเสร็จแล้วกด Add เข้าไปด้านบนขวานะครับจะได้มาลักษณะนี้เพื่อนๆใช้2นิ้วนะครับในการย่อภาพต้นฉบับลงนิดนึงจากนั้นเราก็ขยายภาพที่เราเพิ่มซ้อนเข้าไปนะครับให้มันพอดีกันแบบนี้เวลาพอดีจะสังเกตว่าขอบของภาพจะเป็นสีชมพูนั่นแสดงว่ามันซ้อนทับกันแบบพอดีนั่นเองครับต่อไปให้เพื่อนๆไปที่คำสั่งยางลบด้านบนนะครับแล้วเราก็จะลบส่วนที่เรานั่งนะครับเพื่อนๆค่อยๆลบไปนะครับนะครับลบแบบนี้ค่อยๆลบไปถ้ามีเงาเราก็ค่อยๆลบเงาด้วยนะครับแบบนี้ค่อยๆลบนะครับในจุดนี้ถ้าเพื่อนๆรู้สึกว่ามันใหญ่ไปนะครับเราสามารถที่จะปรับนะครับยางลบตรงนี้ปรับขนาดไซส์ได้นะครับอยากให้เล็กให้ใหญ่อะไรตรงนี้ปรับได้รวมถึงให้ขอบฟุ้งไม่ฟุ้งก็ได้นะครับซึ่งในขั้นตอนการลบเพื่อนๆอาจจะใช้2นิ้วในการขยายเพื่อให้เห็นรายละเอียดที่ชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับเราก็ค่อยๆลบก็ได้อันที่แบบว่ามันอันเล็กๆแล้วมันมองยากนะครับเราก็ขยายแบบนี้ใช้2นิ้วลูดอีกทีนะครับลูดไปยังตำแหน่งที่ต้องการอีกนะครับเงาตรงนี้มันพอดีหรือยังก็ลองค่อยๆลูบนะครับลักษณะแบบนี้มองใกล้ๆก็เหมือนจะเนียนแล้วอะไรประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็กดที่เครื่องหมายถูกต้องด้านบนขวาแบบนี้ก็เรียบร้อยนะครับจากนั้นเพื่อนๆก็กดคำว่า apply ก็จะรวมทั้ง2ภาพเรียบร้อยนะครับจากนั้นรู้สึกว่าภาพนี้มันไกลเราก็ใช้วิธีการครอปภาพนะครับให้เพื่อนๆเลื่อนมาข้างล่างนะครับจะมีคำว่า tool อยู่ตรงนี้แล้วเลือกคำว่า crop มุมบนซ้ายจากนั้นเราก็ขยายไปเลยนะครับใช้2นิ้วขยายให้เห็นจุดตัด9ช่องประมาณนี้นะครับหรืออันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆว่าอยากจะได้ส่วนไหนนะครับเสร็จแล้วเราก็กดที่ apply ก็จะได้ลักษณะแบบนี้ถ้าเพื่อนๆต้องการปรับแต่งสีให้ไปตรงนี้นะครับ tool แล้วเลือกคำว่า adjust นะครับก็สามารถที่จะปรับความสว่างตรงนี้นะครับ bright contrast ให้มันดูเข้มขึ้นหรือจะเป็น saturationนะครับให้มันอิ่มสีแบบสีชัดๆตรงนี้อาจจะใช้เป็นเทมนะครับเป็นอุณหภูมิอยากจะให้อุณหภูมิร้อนไปทางขวาเย็นมาทางซ้ายอันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆนะครับรวมถึง clarity นะครับก็ประมาณว่าความคมชัดตรงนี้เพื่อนๆปรับได้ตามชอบเลยนะครับเสร็จแล้วเราก็กด apply นะครับวิธีการบันทึกจะมีลูกศรชี้ลงตรงนี้เพื่อนๆก็สามารถกดแล้วก็บันทึกลงเครื่องของเพื่อนๆง่ายได้เลยนั่นเองครับเดี๋ยวเราไปดูผลงาน before กับ after กันดีกว่าครับเป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆสำหรับวิธีการถ่ายภาพที่เราถ่ายคนเดียวหรือว่าเราคนเดียวที่อยู่ในภาพแล้วเอามารวมกันให้มีหลายคนนะครับในวันนี้ทำเป็น2คนเพื่อนๆอาจจะถ่ายเป็น3 4แอคแล้วก็ใช้วิธีนี้ในการลบไปเรื่อยๆได้เช่นเดียวกันครับหวังว่าคลิปนี้จะทำให้เพื่อนๆมีความสุขกับการถ่ายภาพด้วยมือถือนั่นเองครับถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์
กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์มาร่วมพูดคุยกับผมได้เสมอครับและที่สำคัญเลยนะครับถ้าเพื่อนๆไม่อยากพลาดเกี่ยวกับเทคนิคการใช้มือถือง่ายๆแบบนี้ก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งให้ช่อง About Boy สนมด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่ได้พลาดทุกการแจ้งเตือนของ YouTube นั่นเองนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับบ๊ายบายมีคลิปแนะนำให้เพื่อนๆกดดูได้นะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับ